แม่ขาวันนี้ฝนตกจุกอดซ้อมเล่นสงกรานต์เลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ส้มจุกเรียบร้อยมากถึงมากที่สุดเลยนะครับตามคลิปเลยบอกเลยครับว่าผมคนนึงครับที่ไม่ชินถึงกับหมดมุกกันเลยจริงๆครับส้มจุกไม่เชื่อพี่แอนหรอกค่ะมิเคยหยุดปากเลยสักวันตั้งแต่เราเนี่ยได้ดูแลกันมาตั้งแต่ดูแลกันมามีสักวันไหมคะที่ส้มจุกเนี่ยจะหยุดนิ่งเหมือนคนอื่นเขามิเคยเลยค่ะก็นี่ไงคะวันนี้พี่แอดเจอโมเมนต์แบบนี้เข้าไปพี่แอดอึ้งเลยจะเล่าให้ทุกคนฟังยังไงดีเอางี้นะคะส้มจุกจะบอกให้ค่ะพี่แอดจะได้ไม่ต้องใช้สมองให้เปลืองมากเกินไปแค่พี่แอดเล่าเรื่องราวความสวยและความน่ารักของส้มจุกให้แม่ฟังแบบเยอะๆเนี่ยและทุกคนก็จะฟินกับความสวยของส้มจุกส้มจุกว่ามันทำไม่ยากหรอกค่ะเพราะถ้าเราพูดความจริงให้ทุกคนฟังมันก็น่าฟังอยู่นะคะพี่แอดทำไมต้องเล่าความสวยด้วยล่ะจริงๆเล่าเรื่องดื้อมันก็น่าจะไปได้อยู่นะเรื่องดื้อเนี่ยคนเขารู้กันเยอะเลยค่ะพี่แอดเอาเรื่องสวยๆงามๆแหละดีแล้วถ้ามีใครถามเรื่องเคล็ดลับความสวยได้มายังไงพี่แอดตอบไปเลยค่ะสวยแบบธรรมชาติไม่เสริมไม่เพิ่มไม่ปรุงแต่งอะไรเลยค่ะพี่จะบอกทุกคนแบบนั้นนะส้มจุกสวยจนเยี่ยวแตกกันเลยทีเดียวยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่แอดแต่ว่าสวยจนเยี่ยวแตกเนี่ยมีเอาค่ะหยาบวันนี้ที่ลำปางฝนตกนะครับทั้งส้มจุกและแม่แสนดีน่าจะมีความสุขมากๆครับฝนตกเนี่ยเราดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิความร้อนน้ำฝนช่วยลด PM 2.5 อากาศสะอาดมากขึ้นตกแบบนี้อีกสัก2วันเลยนะครับท้องฟ้าจะได้สดใสทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้นและเทศกาลสงกรานต์ก็จะน่าเล่นมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าฝุ่น PM 2.5 คงถูกสายฝนชำระล้างออกไปจนเกือบหมดครับส้มจุกมีความสุขมากๆเลยนะคะพี่แอ๊ดมีน้ำฝนให้เล่นมีแม่แสนดีคอยดูแลอยู่ข้างๆคอยดูแลกันและกันส้มจุกสัญญานะคะจะเป็นเด็กดีของทุกคนค่ะทุกคนครับในอดีตเนี่ยส้มจุกเขาชอบฟุตบอลมากเลยนะครับครั้งแรกที่เจอบอลเธอยังไม่คุ้นเคยมากๆเพราะว่าเธอยังเป็นเด็กสาวบ้านป่าบอลคืออะไรเธอไม่กล้าแตะบอลเลยครับแต่พอนานเข้าเธอเนี่ยเกิดความคุ้นเคยครับหลังจากนั้นเธอเจอบอลไม่ได้เธอก็ต้องพุ่งเข้าหาทันทีแล้วก็เล่นบอลสนุกมากๆรวมทั้งพังบอลไปเยอะมากเช่นกันครับบอลลูกนี้เนี่ยน่าจะเป็นบอลลูกแรกที่เธอเล่นได้สนุกมากและก็พูดได้เลยว่าเธอเลี้ยงบอลเก่งทุกวันนี้ก็เพราะว่าบอลลูกนี้แหละครับพี่แอดจ๋าส้มจุกเล่นตัวเดียวค่ะเพื่อนก็ไม่มีตอนนั้นนะพ่อตาบอกว่าตุลารักษาตัวอยู่ค่ะให้ส้มจุกเล่นไปเล่นให้เก่งถ้าตุลาหายจะได้มาวิ่งเล่นด้วยกันค่ะส้มจุกก็เลยตั้งใจฝึกเล่นบอลให้เก่งๆค่ะถึงว่าสิตอนนั้นใครห้ามอะไรส้มจุกก็ไม่ฟังส้มจุกเนี่ยดูขยันมากๆก็ได้แต่ฝึกแหละค่ะไม่ได้เจอกันเลยฝึกจนเก่งมากๆสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นด้วยกันหน่าอย่างน้อยก็เก่งมาจนถึงทุกวันนี้นะว่าแต่ว่าตอนนั้นส้มจุกหวงบอลมากเลยหนูรู้ไหมเหมือนตอนนี้เลยใครเข้าใกล้บอลไม่ได้ส้มจุกต้องคล่อมทับบอลทันทีแบบว่าหนูหวงของหนูมากๆตอนนั้นเนี่ยมีน้อยค่ะพี่แอดแล้วตอนนี้ล่ะคะมีเยอะค่ะแล้วทำไมหวงหวงเพราะมันคือของส้มจุกค่ะจำเป็นต้องแสดงความเป็นเจ้าของค่ะพี่แอดแม้กระทั่งพังไปแล้วก็ยังหวง
ไม่ยอมทิ้งอำลาและอาลัยกับการจากไปค่ะพี่แอดหลังจากนั้นล่ะขอใหม่ค่ะเพราะว่าคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะใครทำเนี่ยทำยังไงมันถึงเสียงอ่ะหึทำยังไงมันถึงเสียงอ่ะเสียงอย่างนั้นเหรอในส่วนนี้ขาหลังขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานประจำโคชบาลลำปางทุกท่านนะครับที่ดูแลน้องอย่างดีและมีความสุขมากๆและขอบคุณการรายงานคลิปน่ารักในทุกๆวันนะครับขอบคุณครับอู้ทำอย่างนั้นเหรอขาหลังอ่ะ